เปิดห้อง SME วันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวนะครับผู้ที่อยู่เคียงคู่กับ SME ไทยมาโดยตลอดมีปัญหาทางด้านธุรกิจก็โทรไปปรึกษาสสวได้นะครับที่ call center นะฮะตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่นี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะครับหลายคนคงจะเคยได้ยินธุรกิจประเภทสะดวกซื้อหรือ convenience store นะครับแต่วันนี้ convenience store ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะเป็น convenience แบบ MLM ถูกต้องแล้วครับเป็นธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของไอเดียบันเจิดท่านนี้นะครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มหล่อไฟแรงนะครับคุณสมชายหัตถลีลหานะครับเจ้าของไอเดีย Convenient MLM สวัสดีครับพี่สมชายครับสวัสดีครับครับพี่สมชายนี่นอกเหนือจะเป็นผู้จุดประกายไอเดีย Convenient MLM นั้นครับยังเป็นผู้บริหารของบริษัทเจริญโอสถ International Network นะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ยงเหิงก่อนอื่นเลยเล่าให้เราฟังถึงเจริญโอสถที่มาที่ไปของธุรกิจหลักของพี่สมชายสักเล็กน้อยครับครับเจริญโอสถนั้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากการที่เราเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตยาครับผมภูมิใจมากก็คือเริ่มต้นนั้นผมมียงเหิงยาน้ำสูญภัยนะครับที่เป็นตำนานแล้วก็ใช้กันมานะครับจากบรรพบุรุษแล้วก็วันนี้เราก็มาผลิตขายนะเมื่อย้อนไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยผมใช้สินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับพยายามกระจายโดยช่องทางปกติแล้ววันหนึ่งนะเมื่อ5ปีที่แล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้ช่องทางใน MLM นะครับขายตรงเลยนะครับหลังจากที่ใช้ช่องทางนี้นะประสบผลดีทีเดียวนะผมมีลูกค้าที่เข้ามาบริโภคแล้วก็กลับมาบริโภคซ้ำมากมายผมก็ค้นพบว่าการบริโภคซ้ำเนี่ยการซื้อซ้ำเนี่ยจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ผมมีระบบขายตรงถ้าผมสามารถเอาเรื่องของขายตรงเขาบอกขายตรงคือการได้เอาประโยชน์มาแบ่งปันกันก็คือว่าขยายจากยงเหิงแน่นอนครับมาเป็นสินค้าอื่นๆที่ลูกค้าหรือเครือข่ายของเราเนี่ยใช้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใช่ครับนั่นก็คือที่มาของจอยมาร์ทจอยมาร์ทจอยมาร์ทจอยชื่อคงบอกนะครับจอยก็คือมาร่วมกันประสานกันแล้วก็มาร์ทก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะจอยมาร์ทนะครับมาร์เก็ตแต่จอยมาร์ทนั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างจากมาร์ททั่วไปแตกต่างกับร้านคอนเวเนียนซ์สะดวกซื้อทั่วไปตรงที่ว่าทุกครั้งที่ซื้อเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนในแง่ของเงื่อนไขขายตรงเนี่ยกลับคืนไปด้วยแล้วซื้อเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าถ้าเราไปซื้อของแล้วเราต้องการได้ส่วนลดเราต้องการซื้อถูกกว่าแต่ถ้าผมวันนี้ผมออฟเฟอร์สิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วราคาไม่แตกต่างข้อสำคัญไปบอกต่อลูกค้าที่ได้รับการแนะนำบอกต่อแล้วถ้าเขาซื้อคุณได้รีเบทได้ดิสคาวได้รีเบทกลับมาทั้งดิสคาวรีเบทและอาจจะมีรีเดมชั่นกลับไปให้ด้วยวันนี้ผมกำลังบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เอาเรื่องทุกเรื่องมารวมกันแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะสามารถบอกคนอื่นได้ว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งนะที่จะใช้เป็นช่องทางในการทำอาชีพการขายเขาบอกวันนี้การขายเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราบอกเราอยากขายอะไรครับถ้าเราคิดว่าเราอยากขายอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันมีอายุวันหนึ่งมันอาจจะบอกว่าไม่มีคนบริโภคเพราะมันเสื่อมไปแล้วแต่ถ้าผมสร้างระบบการขายถ้าวันนี้ผมสร้างระบบที่เป็นการขายที่ทั้ง CRM ทั้งเป็นอะไรที่มีเครื่องมือในการทำให้ขายอะไรก็ได้ไม่ว่าอันนี้หมดอายุอันนี้เสื่อมความต้องการไปก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนวันนี้เนี่ยทางพี่สมชายเนี่ยกำลังจะมาบอกว่า MLM ของพี่เนี่ยเป็นแบบ Convenience Store ก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแน่นอนครับยาสระผมแปรงสีฟันผงซักฟอกอะไรจิปาถะที่เราต้องใช้กันอยู่ในครัวเรือนอยู่ในจอยมาร์ทนี่ทั้งหมดมีหมดครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทั้งท่านผู้บริโภคที่บริโภคอยู่แล้วนะเป็นแบรนด์ทั่วไปหรือเป็นแบรนด์ที่เป็นเฮ้าส์แบรนด์ของเราเองนะก็มีให้เปรียบเทียบกันถ้าคุณภาพอย่างนี้เหมือนเราบอกว่าถ้ามีสินค้าทั่วไปท้องตลาดขายเท่ากันมีรีเบทด้วยหรืออาจจะมีที่ดีกว่าคุณภาพสูงกว่าอาจจะราคาสูงกว่าอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นการตอบโจทย์ที่บอกว่าวันนี้ลูกค้าต้องการจะซื้ออะไรซื้ออะไรมีหมดโอ้โหครับราคาเท่ากันคุณภาพเท่ากันครับแล้วซื้อแล้วแถมยังมีรีเบทถูกต้องครับเขาบอกว่าในโลกนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราคิดสิ่งใหม่ๆนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำให้บอกคนอื่นได้ว่ามันจะสำเร็จอย่างไรแต่ต้องใช้เวลาเขาบอกการที่บอกบ่อยๆบอกต่อเนื่องแล้วใช้เวลานานๆในที่สุดความสำเร็จนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้คนรับรู้ว่ามันดีอย่างไรเหมือนเราบอกว่าสินค้านี้ดีเนี่ยอาจจะไม่มีคนรู้จักแต่เมื่อมีผู้ใช้ต่อเนื่องและมีคนบอกต่อไปบอกว่ามันดีและมีคนทั่วไปบอกว่าดีทุกคนเนี่ยนั่นแหละครับสินค้าก็จะเกิดคุณค่าขึ้นมานี่เช่นกันครับเป็นการตลาดในแบบแท้จริงและเชื่อถือได้นะโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆเน้นย้ำอีกทีนะราคาไม่แพงกว่าที่อื่นนะไม่แพงกว่าครับ ก็จะมีช่องทางเลือกฮะเขาบอกขายตรงเนี่ยปัญหาของขายตรงก็คือเอ๊ะมักจะแพงกว่าใช่แต่ถ้าวันนี้ผมแก้โจทย์ที่บอกว่ามันไม่ได้แพงกว่านะและมันเป็นธุรกิจได้ด้วยและเป็นระบบที่สามารถออนไลน์สะดวกซื้อที่ไหนก็ได้นะครับจะไปซื้อจุดไหนของประเทศที่มีสาขาและมันออนไลน์นะถ้าเราบอกเราแนะนำลูกค้าเรามีเครือข่ายถ้าเครือข่ายที่เราสร้างไว้เนี่ยแล้วเขาไปซื้อจุดไหนก็ได้ที่มันเชื่อมโยงกันรีเบทก็กลับมาที่เราทำให้เราเนี่ยสะดวกก็จะทำให้เราเนี่ยนะไม่เหมือนกับว่าเราขยายเครือข่ายแต่เครือข่ายเราไม่สะดวกก็ทำให้เครือข่ายเราไม่ได้อยู่กับเราตอบโจทย์ที่ว่าวันนี้ถ้าทำให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธเราและเป็นลูกค้าเราง่ายนั่นแสดงว่าธุรกิจนั้นง่ายแล้วถ้าลูกค้าอยู่กับเราตลอดไปธุรกิจนั้นมั่นคงถูกต้องไหมครับผมทำสองเรื่องนี้ฮะแล้วก็พยายามสร้างระบบที่ทำให้คนทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าเขาจะสามารถได้ประโยชน์จริงๆกับช่องทางระบบที่ผมสร้างขึ้นมานี้ครับพี่สมชายสุดยอดนะคิดได้ไงนะฮะหลายคนคงนึกในใจทำไมเราไม่คิดได้อย่างเขานะเงื่อนไขการลงทุนล่ะครับกับทางจอยมาร์ทเป็นยังไงบ้างครับก็เหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไปฮะผมเองเนี่ยสร้างระบบมาเรามีข้อแม้อย่างเดียวว่าการที่เข้ามาร่วมเนี่ยจะต้องเป็นเครือข่ายของเรานะและเข้าใจว่าจอยมาร์ทนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนสำหรับเครือข่ายของเขาและเครือข่ายของบริษัทโทรสดด้วยดังนั้นผู้ที่มาลงทุนเนี่ยก็จะได้2อย่างในเวลาเดียวกันคือ1เป็นผู้ลงทุนร้านสะดวกซื้อส่วนหนึ่งต้องมีรีเบทให้กับสมาชิกเรานะแต่ส่วนหนึ่งมาจิ้นอีกครึ่งหนึ่งเป็นกำไรของท่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยระบบแล้วก็คิดจากงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเรามีแค่ค่าแฟรนไชส์แสนเดียวค่าแฟรนไชส์นั้นก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้โปรแกรมให้ระบบให้ทุกอย่างนะฮะแต่งบลงทุนที่เกิดขึ้นก็ตามงบลงทุนที่เกิดขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าออเดอร์มากก็ลงทุนมากเข้าใจแล้วใช่ครับร้านใหญ่ร้านเล็กขึ้นอยู่กับเงินลงทุนที่ใช้จ่ายแล้วก็จับจำนวนหรือว่าพื้นที่ที่มีเท่านั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาสู่ระบบง่ายแล้วก็สามารถใช้ช่องทางใช้เป็นอาชีพกำลังจะบอกว่าวันนี้ที่ผมคิดตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นโอกาสสำหรับคนทุกคนที่สามารถใช้ระบบนี้เนี่ยไปต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพใครก็ได้ที่เข้ามาก็สามารถใช้ตรงนี้ไปสานต่อและทำอาชีพแบบมั่นคงได้ครับฟังดูแล้วชักคึกแล้วนะฮะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแม่อยากจะคุยต่อแต่บังเอิญเวลาเราหมดตรงที่เท่านี้นะครับก็คงจะต้องให้ท่านผู้ชมโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางพี่สมชายอีกทีนะฮะเบอร์ติดต่อครับเบอร์โทรนะครับ02-921-8090-3นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สมชายเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับมี Pocketbook ถอดเกล็ดมังกรนะครับตอนคัมภีร์ชี้ช่องรวยจากพีเพิลมีเดียมอบให้กับพี่สมชายครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวก่อนไปติดตามรายการกันต่อ SME ชี้ช่องรวย